สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการติดตั้งตัว Client นะครับสำหรับ OBM Bizlet นะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้ผมได้สอนการติดตั้งตัวเซิร์ฟเวอร์ไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งตัว Client นะครับผมก่อนอื่นเราก็เซตวินโดว์ตามเหมือนกับคล้ายๆตัวเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับเพราะเราก็คือเซตที่ตัวไล่จากตัวเน็ตเวิร์กนะครับแต่จริงๆปกติแล้วตัวไคลเอนต์นะครับแนะนำจริงๆนะครับให้ลงเฉพาะ Neverland นะครับแต่ตัวนี้คือพอลงวิดีโอสำหรับเมนบอร์ดตัวที่ผมใช้อ่ะคือมันออโต้เดเวอร์คือมันมีเดเวอร์อยู่ในตัววินโดว์อยู่แล้วนะครับคือลงมาปุ๊บมันก็ได้ครบเลยนะครับก่อนอื่นเราก็มาเซตตัว IP นะครับนะครับตัว IP ตัว client นะครับเมื่อกี้เราแอดเครื่อง IP 101ไปนะครับเราก็ใส่เป็น101นะครับตอนนี้เราก็ใส่เป็นเกตเวย์ให้ใช้งานเน็ตได้ก่อนนะครับเพราะเราอาจจะต้องใช้ทำนู่นทำนี่นะครับเสร็จนะครับครับนะครับเรียบร้อยเราก็ทำการปิดไฟวอลนะครับอันนี้ก็ปิดเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากมายก็ไปที่แอดวานซ์นะครับแล้วก็ปิดจริงๆ Windows ตัวนี้เป็นตัวที่ผมปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยอาจจะมีพวกปิดไฟวอลปิดสวิตช์อะไรหมดแล้วนะครับเมื่อเราทำการติดตั้งเซตตัว IP แล้วก็ปิดตัวสวิตช์ปิดตัวไฟวอลเรียบร้อยนะครับเราก็ติดตั้งตัวไคลเอนต์ได้เลยนะครับตัวไคลเอนต์ก็ตัวนี้ผมก๊อปจากที่โหลดมาเมื่อกี้นะครับกดเน็กเลยครับนี่นะครับมันจะทำให้รันเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเซตอะไรอยู่แล้วนะครับปึ๊บอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับกด cancel ไปเลยปิดไปเลยนะครับอันนี้คือ IP server นะครับที่ติดตั้งแป๊บกี้จะเป็น 192.168.0.201 นะครับผมเมื่อทำการกดโอเคนะครับคราวนี้เครื่องจะทำให้ทำการรีสตาร์ทนะครับน่าจะรีสตาร์ทประมาณ 2-3 รอบจนกว่ามันจะไม่ให้รีสตาร์ทนะครับผมแล้วก็พบกันอีกครั้งนะครับตอนทำการรีสตาร์ทเสร็จนะครับผมนะครับหลังจากที่เรารีสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วนะครับรีสตาร์ทจนกว่ามันจะไม่หาไดรเวอร์อีกนะครับผมหลังจากนี้นะครับเราลองเช็คดูได้นะครับว่าที่เราแอด IP ที่เราใส่ IP เครื่องเซิร์ฟเวอร์ไปมี image ที่เราเซตค่าอยู่ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ไหมนะครับมาคลิกขวาที่manage นะครับที่ขวา my com แล้ว manage นะครับสักครู่ครับแล้วไปที่ disk management นะครับผมมันจะขึ้นอันนี้ขึ้นมานะครับกดโอเคไปเลยครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจครับเพราะว่า OBM นะครับรองรับได้สูงสุด8 image นะครับ8 image สังเกตนะครับจะเป็นดิส1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแต่จะมีที่ใช้งานได้คือ image ที่เราแอดเข้าไปนะครับเป็น image เดียวนะครับผมเราคลิกขวาสร้างpartition ตามปกตินะครับหาได้ e อันนี้ก็เป็น label นะครับ system ผมตั้งเป็น system แล้วกันนะครับเป็นหน้านี้ finish เรียบร้อยนะครับ format เรียบร้อยแล้วเปิดใช้งานได้นะครับเรามาที่ดู my com นะ image
image ที่เราได้ที่เราสร้างจาก image เมื่อกี้นะครับผมแล้วขั้นตอนการอัพนะครับให้ไปที่ start นะครับ control panel นะครับปกติตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะครับให้ปรับเป็น large หรือเป็น small icon นะครับในปรับเป็น large icon สังเกตว่าจะมีตัวนี้นะครับ OBM แล้วก็ภาษาจีนนะครับผมคลิกเข้าไปเลยครับผมจากในนี้นะครับจะมีอยู่หลายไอคอนเลยนะครับอันนี้คงไม่ต้องถามถึงว่าเป็นอะไรเป็น uninstall แน่นอนนะครับตัวนี้เป็นตัวที่คอนฟิก IP เครื่องเซิร์ฟเวอร์เมื่อกี้นะครับตอนที่เรา install เสร็จปุ๊บให้รันเลยก็คือจะเป็นตัวนี้แหละครับผมตัวนี้จะเป็นตัว copy hardware นะครับส่วนมากจะใช้กับสำหรับ Windows XP เท่านั้นนะครับเพราะว่า Windows 7ไม่สามารถแยก hardware config ได้นะครับผมอันนี้จะเป็น Netcard PNP นะครับก็คือง่ายๆคือ Driver LAN นะครับว่าเราจะให้มันบูตสำหรับ image ลูกเนี้ยให้มันบูตกับการแลนไปไหนได้บ้างอย่างเช่นนี้ก็เป็นอัลทารอสนะครับเป็นโปรพัน MT อย่างเงี้ยเป็นเรียลเทคนะครับรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่มีอย่างเช่น RTL811F นี่อาจจะยังไม่มีนะครับต้องรออัปเดตต่อไปนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่เราจะใช้อัปโหลดนะครับตามบางข้อมือต้องเปลี่ยนภาษานะครับแต่ตัวเวอร์ชั่น 1.7.122 ที่ผมมาแนะนำนี้คือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นภาษาจีนนะครับผมจะข้ามไปก่อนนะครับตัวนี้จะเป็น USB PNP ก็คือเอาไว้แก้ปัญหาเรื่อง USB Camera ที่สร้าง LAN Connection ขึ้นมานะครับแต่ Windows 7ตัดปัญหาเรื่องนี้ไปแล้วนะครับตัวนี้ตัว 4G นี้ก็คือเป็นตัวไว้ซัพพอร์ตเกี่ยวกับเวลาที่เครื่องเราอย่างเช่น Windows ที่ลงได้ก็คือจะเป็น Windows 32 bit นะครับผมแล้ว Windows 32 bit จะมองเห็นแรมไม่เต็ม 4 จิกนะครับตัวนี้จะทำให้ใช้งานคล้ายๆว่าให้มันซัพพอร์ตแรม 4 จิกโดยที่เอาแรมที่ Windows มองไม่เห็นเอามาทำเป็นแคชแทนโดยจะไม่กินส่วนพื้นที่ใช้งานที่ Windows เห็นนะครับอันนี้เรายังทั้งหมดนี้นะครับยังไม่ได้ใช้งานนะครับก็คือจะไปใช้งานหลังอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราก็มาที่อัปโหลดเลยนะครับเราติ๊กตรงนี้ออกนะครับติ๊กออกเลยนะครับเพราะว่าเราฟอร์แมตไปแล้วนะครับแล้วก็เลือกพาร์ติชันที่เราสร้างมาเมื่อกี้นะครับได้อีกดโอเคนะครับเมื่ออันนี้เสร็จนะครับแล้วกดอัปโหลดนะครับกด yes ไปเลยนะครับผมครับอันนี้ก็มันค้างแบบเมื่อกี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันหาปลายทางอยู่นะครับคราวนี้เราก็ได้แต่รอนะครับรอไปจนกว่ารอไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับเราก็ตัดมาที่จะตัดมาอัปโหลดใกล้เสร็จเลยนะครับอัปโหลดเสร็จนะครับมันจะขึ้นด้านตรงนี้นะครับกดโอเคเลยครับผมเมื่อเราอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราทำการปิดเครื่องไปเลยครับปิดเครื่องเลยว่าเราอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราปิดเครื่องเสร็จนะครับให้ถอดฮาร์ดดิสก์ออกนะครับแล้วก็เปิดเครื่องให้มันบูตผ่านตัวบูตลอมนะครับผมให้มันบูตผ่านไซเลนนะครับผม
ยังไงเจอกันอีกทีตอนเปิดเครื่องผ่านแลนเสร็จนะครับผมครับหลังจากที่เราถอดฮาร์ดดิสก์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราบูทผ่านตัวเน็ตเวิร์กแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีฮาร์ดดิสก์อยู่แล้วนะครับดูจาก Device Manager นะครับสังเกตว่าดิสก์นะครับเป็นตัว OVM Virtual Product แล้วนะครับผมStorageนะครับมาดูในดิสก์ Manager นะครับก็เหลือเป็นพาร์ติชันเดียวที่เราสร้างไว้คือ30 จิกนะครับผมเปิดดูข้างในมีพาร์ติชันเดียวนะครับนี่นะครับตัว Windows นะครับตัวนี้จะใช้โหลดเดอร์ไม่ได้นะครับจะไม่สามารถใช้ Windows โหลดเดอร์ได้ครับให้ทำการใช้พวก remove bat ออกไปเลยนะครับเพราะว่าตัวโหลดเดอร์ยังไม่ support เหมือนกับประมาณว่าตัวโหลดเดอร์ไม่สามารถจับ serial hard disk ของ serial hardware ของตัวดิสเลทได้นะครับให้เราทำการ remove bat ออกไปเลยอัปเดตให้ล่าสุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยจริงๆการอัปเดตควรอัปเดตตั้งแต่ตอนเราลง Windows เสร็จอัปเดตก่อนอัพขึ้นระบบนะครับอันนี้ตัวอัปเดตแล้วแต่ครับแล้วแต่สะดวกว่าเราจะอัปเดตยังไงนะครับเราอันนี้ก็จบขั้นตอนการเซตค่าจากการอัพอิเมจจากเครื่องลูกแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนติดปัญหายังไงนะครับผมเข้าไปสอบถามได้ที่เฟซผมเลยนะครับผมก็นี่ www.facebook นะครับ .com/dexulin นะครับเข้าไปสอบถามได้เลยนะครับผมถ้าว่างผมจะตอบให้นะครับก็ยังไงผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ